ช่วงนี้มีหลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยว่าทำไมผมถึงไม่ลงคลิปรีวิวสิทธิ์ขั้นสูงพี่ลืมรีวิวสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนนี้หรือเปล่าทำไมลงคลิปช้าเป็นคำถามที่ถามกันเข้ามาเยอะมากจริงๆสำหรับช่วงนี้นะครับคือต้องบอกก่อนว่าการรีวิวสิทธิ์ขั้นสูงเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่คู่กับช่องผมมาตั้งแต่ซีซั่นที่1เลยซึ่งปัจจุบันนี้ก็ซีซั่นที่34แล้วรวมระยะเวลาก็เกือบๆ3ปีนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าลืมเนี่ยไม่เคยมีอยู่ในหัวของผมเลยนะฮะจะมีก็แค่คำว่าอยากรีวิวกับไม่อยากรีวิวเท่านั้นเองนะครับแต่ก็อย่างว่าครับทุกงานเลี้ยงย่อมต้องมีวันเลิกลาไม่มีอะไรอยู่ยั่งยืนตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุที่ผมไม่ลงคลิปรีวิวสิทธิ์ขั้นสูงของซีซั่นนี้เนี่ยมันอาจจะยากเกินไปที่จะอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจนะครับเอาเป็นว่าสาเหตุที่ผมลงคลิปช้าเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผมลงคลิปไม่เร็วนั่นเองครับขอบคุณครับคือถึงผมจะรีวิวช้าเนี่ยแต่ผมก็รีวิวนะไม่ได้หายไปไหนนะครับเพียงแค่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยของใหม่มันเข้ามาเยอะมากจริงๆเยอะสุดๆเยอะจนรีวิวไม่ทันอ่ะบางทีพอของมันเข้ามาพร้อมๆกันเนี่ยผมก็จำเป็นต้องเลือกอันที่มันน่าสนใจที่สุดขึ้นมารีวิวก่อนนะครับส่วนของที่มันแบบปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยเราก็เก็บไว้ที่หลังสุดอย่างเช่นของรางวัลในซีซั่นนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปดูด้วยตัวเองได้อยู่แล้วจากหน้าตัวเกมนะครับกดเข้าไปปุ๊บมันก็เห็นแล้วว่ามีอะไรบ้างแล้วมันก็ไม่ค่อยน่าสนใจด้วยแหละเอาตามตรงนะผมก็เลยเก็บไว้รีวิวหลังสุดคือจะไม่รีวิวก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่รีวิวมาตั้งแต่ซีซั่น1อ่ะซีซั่น1จนถึงปัจจุบันนี้ซีซั่นที่34ก็ยังรีวิวอยู่นะน่าจะเป็น1ในไม่กี่ช่องที่ยังรีวิวตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันนะครับเท่าที่ผมนึกออกเนี่ยก็มีช่องผมช่องเดียวเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเราก็คงจะอยู่กันไปจนกว่าเกมจะปิดหรือไม่ก็ผมเบื่อเนี่ยแหละไม่ใครก็ใครอ่ะต้องเลิกรีวิวแน่นอนเฮ้ยข้างหน้าผู้ใหญ่ก็วิ่งลงมามาคนเดียวด้วยนะ ADIB ชื่ออย่างวะก็สำหรับสิทธิ์ขั้นสูงในซีซั่นนี้ก็ชื่อว่าอะไรนะมันเหมือนไอ้นี่เลยอะ Alice in Wonderland มันจะดูแบบกาวๆหน่อยเหมือนแบบโลกแฟนตาซีอะไรแบบนี้มันชื่อว่า Willful Wonder นะครับแต่ผมดูแล้วนึกถึง Alice in Wonderland เป๊ะเลยไม่รู้มีใครเคยดูหรือเปล่านะเรื่องนี้แต่ส่วนตัวแล้วผมก็ไม่เคยดูนะเออแล้วจะพูดทำไมเคยเห็นหน้าปกไงเฮ้ยเอาหัวเราเอาหัวเราลองซองพกสกินใหม่แปะๆหนึ่งนะหัวเต็กวันนี้มากันเป็นแก๊ง3คนจริงๆจะตั้งใจมา4คนนะ4คนน้องๆในแคลนที่ปลดล็อกภารกิจครบทั้งหมดแล้วแต่ว่าคนไม่พอนะครับก็เลยมาแค่3เดี๋ยวเรามาเข้าแถวดูชุดกันก่อนดีกว่านะเพื่อความมั่นใจเดี๋ยวจะตายซะก่อนที่จะได้รีวิวต้องยืนตรงไหนเนี่ยไม่ได้เข้าแถวหน้ากระดานนานแล้วยืนตรงนี้ตรงนั้นแหละตรงนี้ไม่ใช่หรอตรงซ้ายเหรออ่ะซ้ายก็ซ้ายซ้ายก็ยืนได้เหมือนกันและนี่ก็คือของรางวัลในภารกิจเก็บขั้นซีซั่นที่34 Willful Wonder แปลว่าอะไรดินแดนมหัศจรรย์หรือเปล่าคือมันแฟนตาซีมากเลยนะคุณผู้ชมชุดก็ประมาณนี้นะครับออกแนวรุงรังอะรุงรังโลกๆนะดูกระเป๋านะใบใหญ่มากเวอร์เหมือนขนสัมภาระออกเดินทางอะไรแบบนี้จริงๆชุดนี้มันซ่อนกระเป๋านะแต่ว่าอันนี้ผมกดโชว์เอาไว้เพราะว่าจะได้โชว์สกินกระเป๋าสุดอลังการเฮ้ยซ้าย1ขวา1 2ตัวสับยิงสับยิงเอายิงซ้ายตั้งไอวอขวาอีหยังวะซ้ายอีกหนึ่งนะมันต้องกำลังมาช่วยเพื่อนแน่ๆจังหวะนี้เอ้ยท่านแน่เนียนนะเราอ่ะจะลอยหลังเหรอมาคุยกันก่อนดิเอาวิ่งหนีเฉย
กลับมาคุยกันก่อนทางบ้านให้อภัยแล้วเมื่อกี้ยังมาช่วยเพื่อนอยู่เลยเฮ้ยกลับมานี่มานี่กลับมานี่แม่มันวิ่งอย่างเดียวเลยเว้ยเฮ้ยบอกว่าให้กลับมาก่อนคือเป็นผมก็วิ่งเหมือนกันนะอยู่ทำไมล่ะไปต่อไม่รอแล้วนะวันละเมือง2เมืองเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราไปหาสกินรถกระบะกันดีกว่าคุณผู้ชมมันมีสกินรถกระบะมาในขั้นซีซั่นนี้ด้วยนะครับเพียงแวบเดียวที่ได้เจอมันทำให้รู้ว่ารักแรกพบเป็นอย่างไรโฮโฮใจฉันอยากจะได้เจอมันเก็บไปคิดไปเพ้อไปฝันไปอย่างไกลโฮโฮฉันคิดถึงตอนเราแต่งงานตอนที่ความรักเราเบ่งบานนี่ไงสกินรถกระบะมันจอดอยู่นี่ขึ้นมาเลยพวกนั่งได้สองอีกคนก็ไปอีกคันละกันถ้านั่งกระบะหลังได้เกิดคงดีโอเยโอเยเฮ้ยข้างหน้ามีตี้มีตี้บนป้อมหูซ้ายก็มีซ้ายมีซ้ายมีชนมันดิเอาดิลุยดิลุยรออะไรบนป้อมบนป้อมบนป้อมช่วยด้วยช่วยด้วยเต็มเลยเต็มเลยบนป้อมบนป้อมเต็มเลยยิงใครไม่โดนเลยของสวง100เมตรข้างบนข้างบนอีกตี้นึงมันยิงกันอยู่ขึ้นชาร์จด่วนอย่าให้ตั้งตัวได้เดี๋ยวช่วยหล่อยระเบิดเอาหน่อยหน่าไปกินเอาอีหยังวะยังงงเลยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากไม่รู้มีกี่คนอะเคลื่อนขึ้นไปก่อนระเบิดสูตรแพทนี้มันก็ยังใช้ได้ดีเสมอมานะครับตั้งแต่ GM ปรับอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมเคลื่อนให้ดูอีกรอบระเบิดซีซั่นนี้มันสวยจริงคุณผู้ชมดูนะเห็นป่ะมันเป็นลูกตาสีแดงแป๊ดเลยนะครับเอาใครเคลื่องอะไรใครเคลื่องอะไรมาจากข้างหลังอ๋อสกินเดียวกันสกินเดียวกันช่วยกันเคลื่องทำมาหากินนะช่วยกันรีวิวนะครับซีซั่นนี้ผมชอบนะสกินระเบิดสวยแล้วก็กระเป๋าก็แบบใบใหญ่เวอร์วังมากคือใหญ่แบบเด่นน่ะคือสปายรีวิวคลิปนี้คลิปเดียวอ่ะคลิปหน้าอย่าได้ใส่อีกเลยเอ้แต่มันลุงลังดีนะคือถ้ามันแบบจะเน้นลุงลังเนี่ยก็คือจัดไปหนักๆเลยเอาแบบว่าเหมือนขนของย้ายบ้านนะมันจะสวยนะครับไปต่อดีกว่าครับเพื่อนๆเคยเป็น Playboy but now I'm not อาจเป็นเพราะเจอคนที่ดีต่อใจเคยเป็นคนแย่แต่เปลี่ยนไปเพราะฉันแค่และใครนั่งยิ้มอยู่ริมต้นไม้จังหวะนี้ของสวง100เมตรถึงกับผู้เอ้ยเดี๋ยว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 มันจะชนมันจะชนบิ๊กฟุต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 เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว What? เดี๋ยวเอาแจ็คกี้คืนมาก่อนเอ้าเฮ้ยลักพาตัวกันอย่างนี้เลยเหรอมีใบขับขี่เปล่าเราอะแล้วใครก็ตั้งไอวอลอะไรตรงนู้นนะหัวแตกนะมาเป็นตี้เลยนี่ว่าต้องเหลืออีกหนึ่งอีกหนึ่งแน่ๆเฮ้ยเสียงใครขโมยรถเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหแถวนี้โอ้โจรมันชุมซะยิ่งกว่ายุงน่าจะขับไปชุบชีวิตแน่เลยไอ้นี่อยู่เป็นนะเพื่อนล้มหมดตี้รีบขับหนีไปชุบเฉยแสบซวงจริงๆเลยนะเจอแก๊งโจรลักพาตัวไปกันต่อไม่รอแล้วนะวันละเมือง2เมืองคือเมือง2เมืองจริงนะแต่ว่าวิ่งทีเนี่ย 7-8 รอบวิ่งวนไปวนมาอยู่นี่แหละเฮ้ยขวา2บนเขาสับยิง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 ล้ม1หลังไอวอเจาะได้เปล่าไม่ทันเอ้ยซ้าย1สับยิงเอาดีแลกเป่าแลกเป่าตีเดียวกันบอนนี่ทำไมอยู่คนละจุดแจ็คกี้ล้มหนึ่งดูเฟิร์นดึงหน่อยดึงด่วนเดี๋ยวขอเคลียร์ตัวนี้ก่อนสาบยิงสาบยิงสาบยิงหมดตี้
อ๋อเขาตี้เดียวกันนี่หว่าแต่ว่าแยกกันอยู่คนละจุดใช่ไหมเออจะว่าไปผมเห็นชื่อเขาขึ้นรัวตั้งแต่ต้นเกมเลยนะเนี่ยดูดิพอไปยิงตี้เขาได้คนมาดู25-26คนน่ะสงสัยกวาดมาหมดแมปเลยมั้งเนี่ยเอาล่ะตอนนี้ก็คนสุดท้ายแล้วนะเกมนี้รู้สึกจบไวแปลกๆคนมันหมดไวอ่ะคุณผู้ชมก็สำหรับของรางวัลในซีซั่นนี้ก็มีเท่าที่เห็นเนี่ยนะใครที่อยากจะเติมเพื่อปลดล็อกของรางวัลก็ยังทันนะครับเก็บเควสจริงๆนี่วัน2วันก็เสร็จหมดแล้วใช้วิธีดึงบอทแบบที่ผมเคยสอนไปก็ได้นะครับเหมือนผมเห็นคนสุดท้ายเพิ่งวิ่งลงมาจากข้างบนนะเขาน่าจะตรงไปฟาร์มของตรงนั้นแน่เลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปส่งเขาด้วยสกินซองปกประจำซีซั่นจุ๊บปึ๊บจุ๊บปึ๊บปังเอ้าไม่เอ้ยไม่ล่วงเอ้าหนูเฟิร์นเกือบหมดตี้แล้วไหมล่ะโถจะจบสวยอยู่แล้วนะมาอย่างหงนะลงอย่างหมาเลยเราก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับของรางวัลในซีซั่นที่34 Willful Wonder นะฮะชอบไม่ชอบไงก็ลองดูก่อนเติมละกันนะครับ